ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดตำรวจ PCT บุกจับเครือข่ายแก๊งมังกรโกโร่ลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์เงินหมุนเวียนกว่า500ล้านบาทที่สภ.เมืองสมุทรปราการพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผบ.ตร.ผอ. PCT ตร.แถลงผลการจับกุมเครือข่ายโกโร่เจ้าของเว็บพนันเกมสล็อตเกมยิงปลาออนไลน์และพนันออนไลน์เว็บไซต์ allslot777.com allslot111.com allslot333 allslot444 allslot666 allslot888.com และเว็บอื่นรวมทั้งหมด9เว็บพบเงินหมุนเวียนมากกว่า500ล้านบาทต่อเดือนจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์ประกอบด้วย1นายคมสันหรือโกโร่อายุ35ปีนายอเนกชาติอายุ32ปีนายวิวัฒอายุ31ปีและผู้ต้องหากลุ่มผู้ดูแลและกลุ่มเจ้าหน้าที่การตลาดอีก8คนคือนายนรเทพอายุ25ปีนางสาวปภิญญาอายุ26ปีนางสาวกัญญารัตน์อายุ19ปีนางสาวสุภาพรอายุ18ปีนายมนัสพรอายุ26ปีนายเกียรติศักดิ์อายุ30ปีนายภัทรธรอายุ24ปีนายศักดาพร้อมด้วยของกลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายรายการสมุดบัญชีธนาคาร104เล่มบัตร ATM 83 ใบและรถยนต์หรูอีก6คันประกอบด้วยรถยนต์พอร์ชสีน้ำเงินทะเบียน1 กข 7255 กทมรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์สีบอนกล1741กทมรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์สีขาวทะเบียน8กไก่รจุฬา7412กทมรถยนต์ BMW X3 ทะเบียน3กไก่สฤศรี5342กทมสีบรอนรถยนต์ตู้อัลพาทะเบียนชกเชอพอพาน7370กรุงเทพมหานครสีเทาบรอนรถยนต์ Mazda CX9 ทะเบียนยอผู้หญิงถอถุง4457กทมพลตำรวจตรีไตรรงค์ได้เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากชุดปฏิบัติการ PCT4 สืบสวนทราบว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายพนันออนไลน์ชื่อ allslot777.com และเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้องหลายเว็บไซต์ซึ่งใช้ชื่อคล้ายๆกันเปลี่ยนเพียงตัวเลขต่อหลังคำว่า allslot เช่น111-222-333-444-555-666-888-999มีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคนมีหัวหน้ากลุ่มใช้ชื่อว่าโกโร่ทราบชื่อต่อมาชื่อนายคมสันพร้อมพวกอีก 3-4 คนเดินทางเข้าออกไทยกัมพูชาและประเทศอื่นๆเพื่อดูแลเกี่ยวกับจุดที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ในประเทศกัมพูชาและเปิดบ่อนพนันออนไลน์โดยจัดตั้งผู้จัดการเพื่อทำการตลาดดูแลลูกค้าและการเงินในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียงทั้งนี้เว็บไซต์ดังกล่าวได้ให้บริการเกี่ยวกับการพนันเกมสล็อตออนไลน์เกมกีฬาคาสิโนยิงปลาบาคาร่ารูเล็ตเสือมังกรและแข่งม้าในรูปแบบออนไลน์มีการทำงานในสถานที่ต่างๆกว่า9แห่งจึงรวบรวมพยานหลักฐานและขอหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านเลขที่95/72ซอย12บุญสิริ18หมู่3ตำบลบางเมืองใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการและเป้าหมายอื่นรวมจำนวน9จุดซึ่งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ8จุดและจังหวัดราชบุรีอีก1จุดผลการตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหา11คนรถยนต์หรู6คันบัญชีธนาคาร104บัญชีบัตร ATM 83 ใบและของกลางอื่นๆอีกหลายรายการโดยเบื้องต้นคิดเป็นทรัพย์สินมูลค่าประมาณ40ล้านบาทและยังไม่ทราบเงินในบัญชีผู้ต้องหาทั้ง11คนจะนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีทุกรายส่วนทรัพย์สินทั้งหมดจะได้ทำการยึดและอายัดนำส่งปปง.ดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินต่อไปทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด